้วยการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานประกอบกับความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมได้สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจของ5จังหวัดชายแดนใต้ให้คนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวสารคดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ตอนจุดเด่นทางด้านโลจิสติกด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เส้นทางการท่องเที่ยวทางกายภาพIn this case, like Malaysia and Thailand, especially in the border areas, we are closely linked. We have family ties, we have good relationship, and culturally, they are almost the same between Malaysia, the northern part of Malaysia and southern part of Thailand. So that would help in terms of for both sides to learn about each other and to enhance the tourism cooperation. กลุ่มประเทศอาเซียนใต้อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีการเชื่อมโยงกับ5จังหวัดชายแดนใต้มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันเนื่องด้วยการเป็นสังคมที่มีคนมุสลิมเหมือนกันทำให้มีการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลรอมฎอนมีการเชื่อมโยงด้วยการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่นเซปักตะก้อฟุตบอลในกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนจีนมาลายูก็ถือว่าเป็นชนชาติที่มีบทบาทในภูมิภาคนี้ไม่ต่างจากชาวมาลายูจะเห็นได้ว่ามีชายหน้าทาวเป็นจุดเชื่อมโยงมีประเพณีและความศรัทธาซึ่งนำมาสู่การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทางเห็นได้ชัดเจนว่าจากจุดเชื่อมของเส้นทางพหุวัฒนธรรมที่เหมือนกันสามารถสร้างเส้นทางการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวของ5จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างน่าสนใจสิ่งสำคัญของการพัฒนาโลจิสติกทางการท่องเที่ยวคือเราจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรูปแบบการจ่ายเงินอย่างทันสมัยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและสอดรับกับการใช้บริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างไรAs well as the for the officials to carry out the various plan of action under the IMTGT to develop jointly the tourism destinations as well as the tourism products. So if we do it together, then it'll be more attractive. And I think there is a need also to do a lot of promotional activities among the three countries under the IMTGT sphere. But what is important is that we don't look each other as a competitor. We look each other as a complementarity. We complement each other. We have the linkage ferry transportation between Satun and Langkawi. So daily they have, so whoever the tourists come to Satun, they can always go to Langkawi. It's a popular destination in Malaysia. And likewise, people from Malaysia, they visit Hanyai, they visit Padang Besar, visit Danau, and vice versa also. But I think there is a need to have a collective responsibility. We need to cooperate with each other in order to enhance and to expand the tourism development in our region. ขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดคอมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และติดตามสารคดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดีย www.asean.psu.ac.th Facebook ดร.ถนัดคอมันอาเซียนสตัดดี้เซ็นเตอร์